ข่าวบันเทิงของเราวันนี้ที่มีให้ติดตามกันนะคะเปิดตัว40สาวงามค่ะของผู้เข้าประกวดMiss Universe Thailand 2016ไม่พลิกโผตัวเต็งเข้ารอบนะคะแล้วก็กองประกวดโชว์ความพร้อมเต็มที่จัดเต็มเลยทีเดียวนะคะค่ะส่วนเต้ยพงศกรกับอายกมลเนธนะคะก็จะเตรียมพาทัวร์บ้านของโค้งที่เป็นโลเคชั่นหลักในละครเรื่อง My Hero วีรบุรุษสุดที่รักตอนเส้นสนกลรักรอติดตามได้ค่ะในสดโต๊ะข่าวค่ะค่ะเป็นบรรยากาศสดๆนะคะส่วนเปิดโต๊ะคุยวันนี้ค่ะเราได้เชิญผู้จัดพระนางจากคงกระพันนารีนะคะซึ่งเตรียมออกอากาศคืนนี้เป็นคืนแรกค่ะพี่น้องอรุโนชาเคนภูภูมิแล้วก็วาวานะคะมาพูดคุยกับเราค่ะคุณผู้ชมเองสามารถฝากคำถามผ่านทางFacebook Live ได้นะคะแล้วเราก็จะได้มาพูดคุยกันในช่วงของเปิดโต๊ะข่าวนะคะส่วนละครที่จบไปแล้วนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะนางทาสนะคะโอ้โหเป็นยังไงล่ะคะที่บอกไว้ว่าให้เตรียมกระดาษทิชชู่ไม่พอ ต้องเป็นผ้าขุนหนูผ้าขุนหนูผ้าเช็ดตัวเตรียมไว้เลยตามนั้นจริงๆจริงๆนะซึ้งเนาะซึ้งแล้วก็มีหลายฉากมากเลยทีเดียวนะคะส่วนทางผู้จัดแล้วก็นักแสดงเองก็ไปรวมตัวกันเพื่อที่จะดูนางทาสตอนจบเมื่อคืนนี้นะคะมาการเรียกว่าเกือบครบทีมเลยทีเดียวค่ะนำทีมโดยมีพิสมัยป๋อณัฐวุฒิภรรยาค่ะแย้มมัทิลาวุ้นเส้นยาทิพย์โยเกิร์ตนะคะแล้วก็ยังมีนักแสดงอีกหลายท่านรวมไปถึงผู้จัดแล้วก็ผู้กำกับด้วยผู้จัดพี่ปิ่นแน่นอนต้องมานะคะผู้กำกับค่ะพี่ฟิลกิติศักดิ์นะคะซึ่งเป็นการรวมตัวกวนนางทาสหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานเพราะปิดกล้องกันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะชมกันไปทุกคนก็มีเรียกว่าอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยต่างๆนานาดูสิคะบุญมีโยเกิร์ตร้องไห้อ่ะเล่นเองร้องเองนะคะนะคะแบบมีแซวพี่ขำกันตลอดนะคะค่ะ เรียกว่าชมกันอย่างแบบใจจดใจจ่อกันนะคะตั้งใจชมกันนะคะตั้งใจเล่นแล้วก็อยากจะเห็นผลงานว่าออกมาเป็นยังไงทุกคนบอกว่าหายเหนื่อยนะหายเหนื่อยจริงๆหลังจากที่ผ่านกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันในช่วงแรกๆนะคะแต่ว่ามาถึงวันนี้แล้วเนี่ยทีมงานเขาก็รับนะคะทั้งคำติแล้วก็คำชมละครกองนี้เป็นละครที่กลมเกลียวที่สุดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าฝ่าฟันอุปสรรคกันมามากมายนะครับก็ 8-9 เดือนที่ฝ่าฟันกันมาณวันนี้ก็เป็นการเคลียร์ความรู้สึกทุกอย่างก็ดีใจค่ะคือทุกคนก็ค่อนข้างเครียดนะคะตอนแรกเครียดมากโดยเฉพาะหนูเนี่ยเครียดสุดแล้วมั้งเครียดด้วยเครียดด้วยพี่เครียดเอาพี่วุ่นด้วยแต่พอในสุดตอนสุดท้ายทุกมันก็เหมือนแบบพลิกอะค่ะหนูก็ดีใจมากๆเพราะทุกคนตั้งใจมากๆจริงๆตอนนี้หนูเล่นละครเรื่องไหนไม่มีน้ำตาออกมาแล้วค่ะชื่นใจสองคำง่ายๆชื่นใจนะชื่นใจจริงๆนะคะเพราะว่าดูจากกระแสในโลกโซเชียลค่ะชื่นชมเลยว่านางทาสเป็นอีกหนึ่งละครที่ดีที่สุดในปีนี้ของทางช่อง3นักแสดงทุกคนค่ะแสดงได้ดีบทละครเขียนได้สนุกซาบซึ้งประทับใจมีฉากประทับใจหลายฉากเลยนะคะเช่นฉากคุณหญิงตอนที่ห้ามลูกไม่ให้ตีแม่เย็นโอ้อันนี้ก็แบบกระชากใจเหลือเกินนะญาติเองก็น่าสงสารลาท่านเจ้าคุณไปเข้าคุกนะคะก็ทำความดีนะในช่วงสุดท้ายแล้วก็โยเกิร์ตเองก็แจ้งเกิดในบทบาทของคุณบุญมีแล้วก็พี่ป๋อเองก็ถือว่าเนี่ยเขาแซวเป็นขิงแก่ที่เอาอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องนะคะหรือว่าฉากเนี้ยค่ะที่หนูแดงหนูแดงก้มกราบแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะกอดแม่หรือว่ากระแสพ่อปิติก็มีเหมือนกันนะคะเรียกว่าชื่นชมทุกตัวละครเลยทีเดียวนะคะค่ะก็จบได้สวยจบได้ประทับใจนะคะอย่างที่พี่ปิ่นว่าไว้ชื่นใจจริงๆนะคะร่วมชื่นใจไปกับพี่ปิ่นด้วยนะคะเชื่อว่าใครที่แบบไม่ได้ดูแรกๆอ่ะต้องย้อนกลับไปดูแน่ๆเลยนะเพราะกระแสดีขนาดนี้นะคะแล้วก็ยังมีข้อคิดอีกหลายๆอย่างที่หลายคนได้ไปจากละครเรื่องนี้ด้วยนะคะ